าจารย์มองกรณีที่เกิดขึ้นกับคำร้องที่เข้าไปสู่การพิจารณาแล้วก็การรวบรวมข้อมูลของศาลรัฐธรรมนูญว่ามันไม่ได้เป็นฉากทัศน์ในการล้มรัฐบาลแบบนั้นจริงหรือไม่คะกับสิ่งที่ออกมาเมื่อวานนี้ผมไม่เคยเชื่อในทฤษฎีสามล้มอยู่แล้วนะครับเพราะคิดว่าเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการเลื่อนนะครับคดีต่างๆของศาลรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็การเลื่อนดังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นการเลื่อนเพื่อพิจารณานะครับจะมีเพียงแค่เรื่องคดีกฎหมายสว.เท่านั้นนะครับที่จะมีคำสั่งนะครับในการนั่งพิจารณาของศาลนะครับแล้วก็มีเรื่องของการแถลงคำวินิจฉัยแต่นอกนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของการให้ส่งพยานหลักฐานนะครับต่างๆเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็น3+1เพราะอีก+1นั้นเนี่ยก็คือคดีของคุณทักษิณแต่ซึ่งท้ายที่สุดก็ได้รับการประกันตัวนะครับแม้ว่าศาลจะประทับรับฟ้องก็ตามดังนั้นตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันอยู่แล้วนะครับทั้ง3+1เนี่ยนะครับในทฤษฎี3ล้มต่างๆนะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็คงเป็นความพยายามในการสร้างให้เกิดปัญหาต่อเสถียรภาพทางการเมืองของคนบางกลุ่มอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อหวังจะเข้ามาในโอกาสที่มันเกิดปัญหาทางการเมืองต่างๆแล้วเป็นช่องว่างได้และดังนั้นเนี่ยถ้าทุกอย่างคลี่คลายแบบนี้ผมว่าก็คงจะทำให้สถานการณ์ทางการเมืองก็เดินหน้าไปได้นะครับอันนี้ในเรื่องของประเด็นคดีความต่างๆไม่ว่าจะเป็นคดีของคุณเศรษฐาคดีของพรรคก้าวไกลนะนี่ก็ต้องไปว่ากันต่อนะครับในการที่จะยื่นพยานหลักฐานคดีคุณทักษิณก็ต้องไปต่อสู้กันในศาลยุติธรรมต่อส่วนเรื่องสว.ก็มีความชัดเจนแล้วนะว่าทุกอย่างก็เดินหน้าในการเลือกระดับประเทศต่อไปได้ครับค่ะซึ่งแสดงว่าเมื่อวานเนี่ยกรณีที่ทั้งศาลอาญาแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญนั้นได้มีคำวินิจฉัยออกมาก็น่าจะทำให้สถานการณ์ทางการเมืองที่ก่อนหน้านี้ก็มีการมองกันว่าน่าจะเป็นประเด็นร้อนๆอาจจะมีเกิดการพลิกขั้วกันได้ก็ทำให้สถานการณ์ตอนนี้คลี่คลายลงแล้วใช่ไหมคะครับผมคิดเรื่องนั้นครับแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็เสนอล้มที่4นะครับที่2ท่านได้บอกมันก็ตัวนะก็คือว่าให้ล้มเลิกความคิดการนี้ไปเถอะนะครับเพื่อที่จะทำให้บ้านเมืองไม่ได้ไปต่อเพราะว่าการมีแนวความคิดทฤษฎี3ล้มอะไรเหล่านี้มันไม่ได้ส่งผลดีหรอกครับเพราะระยะยาวเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับก็ทำให้ปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองนั้นเป็นปัญหาแต่เราก็อาจจะนำมาสู่ความขัดแย้งทางการเมืองอะไรต่างๆได้แล้วก็ท้ายที่สุดถ้ามันเป็นเรื่องไม่จริงเป็นเพียงแค่การประเมินสถานการณ์การใช้จินตนาการหรือว่าการสร้างสถานการณ์อะไรก็ตามแต่มันก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นนะครับของพี่น้องประชาชนแล้วก็ส่งผลกระทบไปสู่ความที่แน่นอนเศรษฐกิจด้วยและเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลดีเลยนะกับเรื่องเหล่านี้การเมืองก็ต้องมองในเรื่องของข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็มองการเมืองอย่างเป็นวิทยาศาสตร์นะผมคิดว่าอันนี้คือคำตอบที่ดีที่สุดครับค่ะอย่างที่อาจารย์บอกค่ะว่าเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็มีการพิจารณาในเรื่องของกฎหมายลูกการได้มาซึ่งสว.ซึ่งค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วว่ากฎหมายลูกใน4มาตรานั้นไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งก็ทำให้กกต.นั้นเดินหน้าในการที่จะเลือกสว.ระดับประเทศต่อไปก็คือในรอบถัดไปนะคะอาจารย์มองว่าหลังจากนี้มันน่าจะมีอุปสรรคหรือมีกระบวนการอะไรที่จะทำให้เกิดการ เลือกสว.มันอาจจะต้องติดขัดอะไรบ้างหรือเปล่าอาจารย์มองตรงนี้ยังไงบ้างคะผมคิดว่าการเลือกสว.ในภาพใหญ่ๆนะครับน่าจะเกิดขึ้นได้ในระดับประเทศนะครับแต่แน่นอนอาจจะมีการร้องต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความสุจริตความโปร่งใสคุณสมบัตินะครับหรือว่าเรื่องของการกระทำผิดกติกาอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งอันนั้นก็จะเป็นเรื่องระดับรายบุคคลไปแต่ว่าในภาพใหญ่เนี่ยผมคิดว่าการเลือกระดับประเทศน่าจะเกิดขึ้นได้แล้วก็น่าจะเสร็จสิ้นลงได้เรียบร้อยนะครับแน่นอนแล้วครับการเลือกต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งส.ส.หรือแม้ทั้งการเลือกสว.ซึ่งจำกัดวงในการเลือกเนี่ยต้องมีคนทั้งที่พอใจไม่พอใจคนที่เขาได้คนที่เขาเสียนะครับเพราะนั้นเนี่ยการร้องต่างๆมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์ถึงกรรมการนะครับอย่างเช่นกกต.อะไรต่างๆเหล่านี้มันต้องมีอยู่แล้วครับอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าทุกอย่างสามารถจะอยู่ในกติกาใหญ่ในภาพโครงใหญ่ที่เดินไปได้อันนี้ผมไม่คิดว่าจะเป็นปัญหาอะไรครับค่ะเมื่อวานนี้ก็มีคนเฝ้ามองค่ะจากคำวินิจฉัยการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็คดีของคุณทักษิณค่ะโดยบอกว่าพอคุณทักษิณเนี่ยได้สิทธิ์ในการประกันตัวในคดี112ก็เลยมองกันไปว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคดีของคุณเศรษฐาก็ไม่น่าหนักใจในคำร้องสว.เรื่องการได้มาซึ่งสว.เนี่ยตัวข้อระเบียบที่กกต.ทำไปไม่ขัดก็อาจจะหมายถึงการทำหน้าที่ของกกต.ในเรื่องของคดียุบพรรคก้าวไกลก็ไม่น่าจะผิดอะไรมีอำนาจแล้วก็ทำไปได้อย่างถูกต้องอาจารย์มองความเชื่อมโยงแบบนี้ว่ามันมีน้ำหนักที่จะมองแบบนี้ได้ไหมคะ
ผมคิดว่าคดีที่มีความเชื่อมโยงกันโดยตรงเนี่ยก็คือคดีของคุณเศรษฐากับคดีของพรรคก้าวไกลนะครับเพราะแม้ว่าศาลจะบอกว่าให้ส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับแล้วศาลก็ยังไม่ได้รับการนั่งคำวินิจฉัยอะไรเลยเนี่ยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสองคดีเนี่ยจะส่งผลทางการเมืองเลยถ้าเกิดขึ้นไม่ว่าคดีใดคดีหนึ่งเกิดขึ้นก่อนเนี่ยในกรณีของคดีคุณเศรษฐาแล้วถ้าไปในทางที่เลวร้ายก่อนนะครับคุณเศรษฐาต้องพ้นจากตำแหน่งนั่นหมายว่าจะต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลกันใหม่การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีกันใหม่แล้วในขณะเดียวกันคดีของพรรคก้าวไกลถ้าไปในทางที่บอกว่าพรรคก้าวไกลนั้นถูกยุบก็ต้องมีการหาพรรคใหม่ของบรรดาส.ส.ที่ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับใน60วันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการย้ายขั้วย้ายค่ายข้ามขั้วสลับข้างอะไรต่างๆมันเกิดได้หมดเลยในสถานการณ์ตรงนั้นนะครับแม้ว่าพรรคก้าวไกลก็จะยืนยันว่าเขามีพรรคใหม่เตรียมไว้นะครับแล้วก็ทุกคนน่าจะไปกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่พอเอาเข้าจริงไงสถานการณ์การเมืองที่มันมีความสับสนเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้หมดนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นตัวแปรสำคัญเลยในความเกี่ยวข้องสองคดีนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคดีใดคดีหนึ่งออกมาในลักษณะของการเป็นผลดีนะอย่างเช่นกรณีคุณเศรษฐาไม่ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะนั่นหมายความว่ารัฐบาลก็เดินหน้าต่อไปได้แต่ถ้าสมมติว่าพรรคก้าวไกลถูกยุบนะครับนี้เมื่อพรรคก้าวไกลถูกยุบก็อย่างที่บอกครับว่าการจัดตั้งพรรคใหม่ของพรรคก้าวไกลนั้นเนี่ยส.ส.จะไปเป็นจำนวนเดิมไหมนะหรือว่าจะมีการย้ายมาอยู่ในพรรคการเมืองอื่นๆซึ่งอาจจะอยู่ในอีกฝากฝั่งหนึ่งนะครับก็อยู่ฝั่งรัฐบาลหรือเปล่าแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตาเหมือนกันนะครับค่ะทีนี้ตัวคุณเศรษฐาเนี่ยค่ะแกกำลังเผชิญกับเรื่องยากๆหรือเปล่าถ้าเราดูจากคำให้สัมภาษณ์ของอาจารย์วิษณุเมื่อวานนี้ว่ามันก็ต้องไปหาความหมายกันให้ชัดนะว่าคำว่าจริยธรรมในทางการเมืองความหมายมันคืออะไรกันแน่มันไม่เหมือนคำที่ถูกนิยามเอาไว้ชัดๆว่าอาหารคืออะไรน้ำคืออะไรนะคะอาจารย์ในประเด็นของคุณเศรษฐานั้นเนี่ยมีอยู่สองส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนที่หนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามนะครับของรัฐมนตรีในกรณีของการตั้งคุณพิชิตนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างมีความชัดเจนทั้งในแง่ของข้อกฎหมายในแง่ของระเบียบขั้นตอนนะครับที่มีเรื่องของการตรวจสอบโดยสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะหรือแม้ทั้งการยื่นไปที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นประเด็นในการร้องเรื่องของจริยธรรมนะครับหรือว่าเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ชัดอะไรเหล่านี้นะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมีความเป็นนามธรรมสูงนะเพราะมีความเป็นนามธรรมสูงเนี่ยการตีความต่างๆเนี่ยมันก่อให้เกิดความหลากหลายได้นะครับซึ่งประเด็นเหล่านี้ก็คงจะตรงกับที่เมื่อสักครู่ที่คุณหมูบอกว่าจารย์วิษณุพูดถึงเรื่องว่าจริยธรรมต่างๆเนี่ยต้องไปหานิยามให้ชัดนะต้องไปดูว่าหมายถึงแค่ไหนเพียงไหนนะครับอันนี้ก็คือประเด็นใหญ่ที่จะต้องไปต่อสู้นะครับส่วนเรื่องข้อกฎหมายผมคิดว่าค่อนข้างชัดเจนว่าประเด็นต่างๆที่คุณเศรษฐาดำเนินการนั้นก็ไม่ได้ขัดกับระเบียบกฎหมายอะไรนะครับเพราะนั้นเนี่ยในสิ่งที่จะต้องไปดูก็คือเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมเรื่องของการตีความบทบัญญัติต่างๆที่มันเป็นนามธรรมเนี่ยนะครับอันนี้คือจุดที่น่ากังวลดังนั้นในคดีคุณเศรษฐาเนี่ยผมยังให้น้ำหนักว่ามันก็ก้ำกึ่งนะครับถ้าเราดูจากมติของศาลรัฐธรรมนูญที่รับคดี6-3นะครับหรือแม้ทั้งมติที่สั่งว่าไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับ5-4ค่อนข้างกังวลมากแต่ว่ายังให้น้ำหนักว่าคุณเศรษฐานั้นมีโอกาสที่จะไปต่อได้มากกว่านะครับค่ะอาจารย์คะอยากให้อาจารย์มองเรื่องของคดียุบพรรคก้าวไกลด้วยนะคะหลังจากนั้นที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นได้บอกว่าให้ส่งบันทึกยืนยันข้อเท็จจริงแล้วก็ให้คู่กรณีนั้นตรวจพยานหลักฐานเพิ่มอาจารย์มองว่าตรงส่วนนี้ที่ศาลมีการพิจารณาอย่างต่อเนื่องทั้งสองฝ่ายทั้งคู่กรณีพยานหลักฐานต่างๆอาจารย์มองว่าน่าจะมีออกมาเป็นคุณหรือโทษให้กับทางพรรคก้าวไกลเพราะว่าตอนนี้เชื่อได้ว่าทางส.ส.พรรคก้าวไกลหรือว่าสมาชิกพรรคต่างก็ใจตึ้งตุ้มต่ำกับเรื่องนี้อยู่อะค่ะครับในส่วนของคดีพรรคก้าวไกลนั้นเนี่ยผมว่าสองส่วนนะครับซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องของศาลสั่งเมื่อวานหนึ่งใน 3-4 ข้อหลักๆเลยเนี่ยคือการบอกว่าให้นำพยานหลักฐานในคดีที่3/2567ซึ่งก็คือคดีมาตรา49ล้มล้างการปกครองที่ศาลมีคำวินิจฉัยไปแล้วนะซึ่งตรงกันข้ามกับ1/9ข้อต่อสู้ของพรรคก้าวไกลนะครับซึ่งพรรคก้าวไกลนั้นเคยยกเป็นข้อต่อสู้อันหนึ่งว่าข้อเท็จจริงในคดีก่อนนั้นเนี่ยจะนำมาใช้ในคดีนี้เนี่ยไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นคนละคดีกันนะแต่ปรากฏว่าเมื่อวานศาลเนี่ยได้มีคำสั่งนะครับว่าให้นำพยานหลักฐานต่างๆเหล่านั้นเข้ามาสืบด้วยซึ่งอย่างเงี้ยเมื่อดูทิศทางแนวโน้มแล้วเนี่ยต้องบอกว่าน่ากังวลนะครับสำหรับพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็อย่างที่
คุณพึ่งบอกเนี่ยนะครับว่าคนในพรรคจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็คงจะต้องหาวิถีทางแหละครับว่าถ้ามันออกมาในทางที่ไม่เป็นคุณแล้วเนี่ยจะเดินหน้าต่อยังไงแต่เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าค่อนข้างน่ากังวลมากกว่าคดีคุณเศรษฐาครับค่ะทีนี้ก้าวไกลเนี่ยจะมีโอกาสที่ศาลจะเปิดไต่สวนได้ไหมคะก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าถ้าศาลจะเปิดไต่สวนก็ต้องรอดูครั้งหน้าว่าศาลเมื่อเห็นพยานหลักฐานต่างๆแล้วนะครับศาลจะว่าอย่างไรต่อนะครับก็มีโอกาส 50-50 เลยครับที่ศาลอาจจะบอกเหมือนกันว่าท้ายที่สุดไม่ต้องไต่สวนอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับเพราะว่าข้อเท็จจริงในคดีที่3ถ้า2567เนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วจับตรงนั้นมาใช้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะถ้าย้อนไปดูในคดีมาตรา49ล้มล้างการปกครองเนี่ยศาลค่อนข้างจะไปสืบละเอียดมากมีทั้งพฤติการของตัวบุคคลมีทั้งคำพูดมีทั้งเรื่องของเวลาต่างๆนะแล้วก็ข้อมูลจากหน่วยงานรัฐอะไรต่างๆเนี่ยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็น่ากังวลเหมือนกันว่าศาลอาจจะบอกมันครบถ้วนสมบูรณ์แล้วไม่ต้องสืบอะไรเพิ่มเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับค่ะเอาละค่ะอาจารย์ประเมินทิศทางทางการเมืองกันในช่วงนี้กับอาจารย์ยุทธพรเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะ